เดี๋ยวเขาพี่ชูนะคะพี่ไม่มีสายชูสัญญาโทรมากมากโทรดังมากโทรอะไรเสียงโทรมาแบบอยู่เฉยจะส่งให้ไม่รู้อะไรมาว่าพรุ่งนี้น่าจะส่งเพราะมันเขาหยุดมาเข้ามาไม่เยอะนะการมีอะไรบ้างสวัสดีครับให้ทายว่าตอนนี้พี่อยู่ที่ไหนดูคุ้นไหมตอนนี้กลับจากเกาหลีแล้วนะครับแล้วก็ฟิล์มมันเหลือครับฟิล์มน่าจะเหลือเดี๋ยวนะขอดูฟิล์มก่อนหลังจากเอาตัวโอลิมปัสเพนตัวนี้นะครับไปถ่ายที่เกาหลีมาก็ได้แค่60เองฮะคือถ่ายได้แค่60ภาพนะก็จะเหลือประมาณตามเฟรมมันก็จะเหลือประมาณอีก12รูปนะครับถึงจะครบ72เพราะว่าตัวโอลิมปัสเพนตัวนี้เป็นฮาล์ฟเฟรมนะครับก็จะถ่ายได้ทั้งหมดโดยประมาณนะประมาณ72รูปแล้วก็12รูปที่เหลือครับพี่ก็เลยคิดว่าน่าจะไปหาถ่ายอะไรที่สำหรับ12รูปเสียงดังวะสำหรับ12รูปที่เหลือนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะไปเดินหาถ่ายสิ่งที่คล้ายๆหรือใกล้เคียงกับเกาหลีแต่ปรากฏว่าที่นี่น่าจะเหมือนญี่ปุ่นมากกว่าปะเออแต่ไม่เป็นไรก็ยังไงเดี๋ยวขอคงคอนเซปต์ให้มันใกล้เคียงกันว่าเป็นภาพของต่างประเทศนะครับก็จริงๆอยากจะแนะนำน้องๆนะครับว่าเวลาเราออกไปถ่ายภาพอะไรเงี้ยถ้าเรามีคอนเซปต์ในการถ่ายภาพนะมันจะช่วยให้เราได้ภาพที่ดูมีเรื่องราวแล้วก็ทำให้เราสนุกมากขึ้นนะทำให้เราสนุกในการถ่ายภาพมากขึ้นคือมันไม่ใช่กรอบนะมันไม่ใช่กรอบว่าเราจะวางกรอบของมันว่าเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยแต่มันเป็นความเป็นชาเลนจ์เป็นความท้าทายมันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งว่าเราถ่ายภาพได้ตามโจทย์ที่เราตั้งไว้อะไรเงี้ยญี่ปุ่นเดินผ่านด้วยเหมือนไหมเหมือนญี่ปุ่นไหมมันคือซอยข้างๆเซนต์บางนานะครับเดี๋ยวพี่จะลองถ่ายภาพที่เหลืออีก12ภาพเนี้ยให้ดูว่าภาพที่ได้มันเป็นยังไงนะก่อนที่จะเอาไปล้างแถวลาดพร้าวจากเซนต์บางนาก็เดี๋ยวไปล้างฟิล์มที่ลาดพร้าวเพราะว่าฟิล์มตัวนี้เป็นฟิล์ม T500 นะครับเป็นฟิล์มหนังที่ซื้อมาจากร้าน A&D ก็คิดว่าควรจะไปล้างที่ร้านนั้นเพราะว่าร้านอื่นอาจจะไม่ล้างเพราะมันติดสติกเกอร์ A&B ไว้เดี๋ยวลองมาดูว่าภาพถ่ายซอยข้างเซ็นทรัลบางนาจะออกมาเป็นยังไงนะครับร้านมิโลนะครับมาอีกหนึ่งร้านครับซูชิฮานะนะครับวิธีการถ่ายฮาล์ฟเฟรมของพี่นะครับพี่จะชอบเล่นแบบถ่ายภาพใกล้1ภาพแล้วก็ภาพไกล1ภาพอะไรเงี้ยซึ่ง2ภาพที่มันอยู่คู่กันเนี่ยมันช่วยในการเล่าเรื่องราวแบบภาพกว้างก็จะเล่าสตอรี่ทั้งหมดเนี่ยส่วนภาพแคบก็จะเป็นการเจาะให้เห็นในส่วนของดีเทลรายละเอียดคือเจาะลึกในภาพของมุมกว้างนั้นอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวไปร้านต่อไปครับเกาหลีบาร์บีคิวนะครับก็ยังได้คอนเซ็ปต์เกาหลีอยู่ป้ายครับกับท้องฟ้าสีฟ้าอีกร้านนึงครับเป็นร้านอาหาร
Chinese restaurant แต่เป็น Korean style แปลกนะเดี๋ยวดูว่าภาพที่พี่ถ่ายออกมามันจะเป็นยังไงนะฮะไปต่อมาถึงร้านสุดท้ายพอแล้วตอนนี้ถ่ายมาน่าจะประมาณ60กว่าละเหลือน่าจะอีกประมาณ 4-5 รูปนะครับอันนี้ก็น่าจะเกาหลีจ๋าเลยนะเดี๋ยวมาดูว่าจะได้กี่หมุดนะครับเหลืออยู่น่าจะประมาณ2ลูกเดี๋ยวขอนิดนึงไม่หมดสักทีแต่มันขึ้น72แล้วนะครับขอเซลฟี่ตัวเองสักรูปแล้วกันยังคงไม่หมดฮะมันเลย72มาแล้วแต่มันก็ยังไม่หมดคราวที่แล้วถ่ายไปได้80รูปอ่ะแต่ตอนนี้3โมงจะ15แล้วเดี๋ยวเลทนะเดี๋ยวยังไงเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าช้ากว่านี้เดี๋ยวไปย่านลาดพร้าวแล้ว BTS คนมันจะเยอะถึงแม้วันนี้จะเป็นวันหยุดก็ตามทีน่าจะเยอะอยู่ดีเนาะเป็นไงครับคิดว่าดีไหมฮะการที่เราสร้างคอนเซ็ปต์ให้กับภาพอย่างที่พี่นำเสนอในวันนี้ก็คือภาพที่มันได้จากกล้องฟิล์มตัวนี้มันเป็นฟิล์มต่อเนื่องของทริปเกาหลีที่พี่เพิ่งไปมาครับแล้วมันเหลือประมาณ12รูปอันนี้แต่เนี่ยถ่ายเกิน12แล้วก็พยายามลองมาดูว่าถ้าเราคงคอนเซ็ปต์การเป็นเกาหลีอยู่อะไรเงี้ยมันน่าจะได้ภาพที่ดูต่อเนื่องและก็น่าสนใจทั้งม้วนนะครับแล้วก็พอมีอย่างหนึ่งที่พี่จะบอกเดี๋ยวล้างฟิล์มมาแล้วพี่จะบอกความลับมันมีความลับบางอย่างอยู่ในนี้ฮะที่จะบอกแต่ยังไม่บอกตอนนี้เดี๋ยวคอยดู EP ถัดไปพี่จะบอกว่ามันมีอะไรที่อยู่ในนี้นะครับโอเคไปต่อแล้วครับเสร็จทันขอบคุณครับขอบคุณครับหมอชิดครับไม่รู้เมื่อกี้ซื้อตั๋วมาลงหมอชิดแต่ความจริงคือรถ BTS มันไปถึง5แยกลาดพร้าวเลย
ถ้าใครมาครับไม่ต้องลงหมอชิดแล้วนะครับจะลงท่าแยกลาดพร้าวเลยนะครับพี่โง่มันนอกเขาเมื่อไหร่จะให้บริการถึงสถานีปลายทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Attention please This train is for เกษตรศาสตร์ Universityสวัสดีครับมาเกินสถานีครับอันนี้ออกได้ครับผมเพราะว่าเราได้ถึงสุดแล้วครับอ๋อโอเคขอบคุณครับเชิญครับเขามาลืนนะบ่ายสองเขาเขียนชื่อผมได้วันไหนนะได้วันศุกร์นะคะส่งเมลไหมได้ส่งเมลล่างนะคะนะครับนี่ขอบคุณครับเดี๋ยวเข้าพี่ชูนะคะพี่ไม่มีสายโทรมากๆโคดังมันโทรเลยเสียงโทรมาแบบเฉยเฉยจะส่งให้ไม่รู้อะไรมาวันนี้พรุ่งนี้น่าจะส่งเพราะวันนี้เขาหยุดจะมาเข้ามาไม่เยอะนะงานมีอะไรบ้างก็บอกว่าไม่เข้าเพราะว่าเขาไม่เข้าเขาเสนอเดียวกับเขาเสนอเดียวกับ